ฮัลโหลครับสวัสดีครับผมเจ้าหน้าที่จากสภ.เชียงใหม่นะครับผมร้อยตำรวจโทสมชายสวัสดีผลครับผมผมขออนุญาตบันทึกบทสนทนาไว้เป็นหลักฐานทางราชการนะครับต้องขอความกรุณาให้คุณอยู่คนเดียวและห้ามมีเสียงแทรกอันนี้เรื่องอะไรครับเป็นเรื่องของคดีความครับก่อนอื่นขอทราบชื่อนามสกุลคุณหน่อยครับนายมานะปิติชูใจผมเนี่ยนะครับใช่ครับคุณตำรวจครับผมไม่รู้จักคนที่ชื่ออะไรมานีมานาเลยนะครับคุณตำรวจคนก่อนหน้านี้ก็พูดแบบเดียวกันเลยครับทางเราต้องขอเลขบัญชีเพื่อใช้ในการตรวจสอบนะครับเดี๋ยวผมจะส่งเลขบัญชีเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนกลางให้คุณมานานะครับแล้วคุณมานะก็โอนเงินเข้าระบบส่วนกลางเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบหยุดอย่าเพิ่งหลงเชื่อปัจจุบันเราต่างทราบกันดีว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพที่หาเหยื่อจากการโทรศัพท์หรือที่เราคุ้นหูกันดีในชื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลุ่มคนเหล่านี้ได้ทำการหลอกล่อเหยื่อด้วยวิธีการต่างๆและมีผู้คนมากมายที่หลงกลหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อบางรายสูญเงินกว่าหลักล้านและได้สร้างความเสียหายให้กับบุคคลและครอบครัวของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ 1.แก๊งพวกนี้จะสร้างความกังวลให้เหยื่อเกิดความตื่นตระหนกก่อนโดยการแอบอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์แล้วทำการโทรหาเหยื่อบอกเหยื่อว่ามีพัสดุตกค้างอยู่ที่ไปรษณีย์จากนั้นจะโอนสายหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์อีกคนโดยการแอบอ้างตัวเป็นตำรวจและบอกเหยื่อว่าพบพัสดุผิดกฎหมายที่มีชื่อเหยื่อเป็นชื่อผู้จัดส่งมีสมุดบัญชีธนาคารและ ATM เป็นจำนวนมากทำให้เหยื่อเข้าไปพัวพันกับขบวนการฟอกเงินและจะถูกอายัดบัญชีธนาคารทั้งหมด 2. เสนอทางแก้ไขปัญหาและให้เหยื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการโอนเงินเช่นบอกเหยื่อว่าหากต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจจะต้องโอนเงินในบัญชีทั้งหมดไปฝากไว้ในระบบเพื่อให้ตำรวจทำการตรวจสอบบัญชีแล้วคุณมณะก็โอนเงินเข้าระบบส่วนกลางเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเดี๋ยวนะครับอันนี้ผมถามจริงแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่าไม่ใช่ครับผมอยู่คนเดียวไม่มีใครได้ยินหรอกผมถามจริงๆแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช่ไหมไม่ใช่ครับคือผมไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับคดีฟอกเงินฟอกเงินทุกวันนี้น้ำมันก็แพงนั่งกินมาม่าอยู่เนี่ยแต่จากการพูดแรงของคุณอ่ะผมว่าคุณต้องเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์แน่เลยใช่ไหมอันนี้คุณอยู่คนเดียวใช่ไหมอยู่คนเดียวยอมรับมันตรงๆเลยไม่มีใครได้ยินหรอกใช่ไอ้เหี้ยพวกเดียวกันพวกเดียวกันนี่มีหรือเปล่าเนี่ยไอ้ต้าเปล่าใช่ไอ้ควายมึงอะไปดูเบอร์ผิดบอร์ดแล้วเขาให้มึงไปดูเบอร์เหยื่อมึงเสือกไปดูเบอร์สมาชิกกูว่าแล้วทำไมเหมือนที่กูท่องชิบหายเสียเวลากูกินมาม่าชิบหายเฮ้ยไอ้ควายฮ่าคิดไม่ถึงเลยว่าพวกคุณจะเป็นแก๊งเดียวกันฝากไปถึงคนที่หลงผิดไปเป็นเครื่องมือให้กับคนต่างชาติแล้วมาหลอกคนไทยด้วยกันสมัยนี้เวรกรรมมีจริงแล้ววันหนึ่งคุณจะโดนเวรกรรมแห่งกฎหมายคุณตำรวจผมผิดไปแล้วคุณตำรวจผมขอกินมาม่าหมดก่อนได้ไหมครับ